ันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันอังคารครับผมวันอังคารครับวันอังคารวันอังคารเลยสวัสดีนะคะหาข้าวกินก่อนนะคะยังไม่ได้กินอะไรนะกินอะไรดีอันนี้อยากกินน้ำมะม่วงนะคะพี่น้องๆสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจุรารัตน์นะคะสวัสดีค่ะน้องทุกคนชิวๆสวัสดีทุกคนสวัสดีนะคะค่ะไปไหนกันคะไปหาอะไรทานครับผมไปหาอะไรทานนะคะไม่ได้ก็ต่างวันคิดถึงคิดถึงอะไรเอ้าเพื่อนในเฟซไงก็เห็นอยู่นะเยซูมเยแสงก็โพสสนั่นกรุงนะผมว่าแอบไลค์นิดหน่อยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีนะครับถนนโล่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินเดี๋ยวเตรียมตังค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันนะคะได้ครับได้เลยครับผมไปซื้อกินนิดๆหน่อยๆกินกันแบบเบาๆเพราะว่าอยากผอมและอยากสวยนะคะอยากแต่งดีครับมาดูนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้รถโล่งมากทักทายทุกคนนะคะมาสวัสดีนะครับผมตอนนี้นะคะเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์เลยนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปดูการชนตูดจากแม่แจ็คนะครับผมสวัสดีนะคะทุกคนเราอยู่กัน2คนนะคะเราอยู่บนรถนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปดูอาหารนะคะพี่ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แฮมบอเต้าใดก็จะมีผัวแล้วจะไปหาอาหารนะคะอย่าลืมข้าวเหนียวนะคะเหมือนอยู่เกาหลีเลยอันยองฮาไซโยอันยองฮาไซโยมาดูนะคะไม่ได้ครับไม่ได้อันยองฮาไซโยมาตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูถนนแห่งโลกีนะคะคนไหนไม่สุขไม่เสียวก็มาที่นี่นะจ๊ะคนไหนไม่สุขไม่เสียวก็มาหาที่เสียวที่นี่นะจ๊ะสวัสดีจ้าามาตรงนี้ร้านอาหารประจำพี่แจ็คอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆร้านอาหารชาวเหนือนะจ๊ะมาแล้วๆตอนนี้พี่แจ็คอยู่ที่ถนนธนยะนะคะหรือสุรวงศ์ก็ลงไปนะคะเอาหมกสมองหมูน่าฟังนะคะแม่ลงเองก็ได้นะคะมาวัสดีเจ้าคุณปี้มีอย่างกินพ่องมีแอปอ้องอ้อก่อแอปสมองหมูมีก่อแกงโฮบะเอาเจ้ามีอย่างพ่องกะเจ้าหมี่ขั้วหน่อก็คือผัดหน่อไม้ดองก็จะหน่อไม้สดไหนดูซิหน่อไม้หวานขั้วหน่อโอเค1อันห่อนึ่งไก่1อันค่ะสมองหมูมีก็สมองหมูวันนี้ไม่มีค่ะมีไส้บัวไม่เอาแกงผักปังด้วยแกงผักปังด้วยกี่ถุงคะถุงเดียวไม่เอามีอย่างอื่นไหมไม่เอาหมูส้มไม่เอาหมดแล้วข้าวเหนียวอันนี้ผมกินเองนะมีห่ออะไรอีกมีห่อหมกไก่และอะไรอีกลาบดิบลาบดิบลาบสุกเอาลาบดิบหนึ่งลาบดิบหนึ่งลาบสุกไหมคะลาบสุกไม่เอาแล้วมีอะไรอีกไหมคะหมดแล้วค่ะก็ทวนมีเมื่อกี้มีอะไรบ้างมีผัดดอกไม้ผัดดอกไม้แกงผักปังแล้วก็ลาบ
อ๋อนึ่งไก่จ้าข้าวหนอข้าวเหนียวข้าวเหนียว3ข้าวเหนียว3ไม่เผื่อพี่เนมหรอครับก็แน่ไงกินก็ 4-5 คนก็แล้วเกยจะกินอะไรข้างหน้านะคะก็เดินไปข้างหน้าคนเดียวค่ะเอาตังค์ไปด้วยค่ะเอาตังค์จ่ายประมาณแล้วครับ500เอาจ่ายครับแล้วก็ก็เดินไปก่อนจะไปกินอะไรนะจะไปกินอะไรก็ไปตรงโน้นค่ะได้ครับเดินไปเลยค่ะเดินไปก่อนแล้วก็รอตั้งทอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแม่เอาน้ำมะม่วงปั่นน้ำมะม่วงปั่นเดี๋ยวผมไปซื้อให้ไหมครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเองเอาหรือเปล่ากากหมูอ่ะเอาแคบหมูครับไม่ได้เอากากหมูเอาแคบหมูโอเควางไว้นี่แหละค่ะเอาไว้ข้างล่างเอาไว้ข้างล่างค่ะโอเคค่ะมาน้อยอัดตอดไปตัวสามมือขี้กันในมือนี่มายำปัจจัยสามมือขี้กันตัวเฮ้ยเนี่ยบ้าเป็นห้องบ้าไปเลยลูกไปก่อนไปเลยไปละนะคะอดัมนะคะอดัมนะคะนางนวดคอให้ฉันวันนี้ฉันป่วยนะคะฉันก็มาดูนะคะเพื่อนๆมาดูนิดนึงนะคะมาดูก่อนเปิดเห็นไอ้รถอ๋ออย่าซื้อลูกอย่าซื้อไอ้หนูอดัมก็อย่าโอ้ยหาลักอยู่บ้านเราเต็มเลยนะอยู่บ้านเราเต็มเลย10กว่าไม้เลยอยากแดกกันแล้วนักเรียนบ้านนั่นมันบอกให้ไปซื้ออยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากก๋วยเตี๋ยวอยากแดกแล้วก็ไปกินทางนู้นนี่ซื้อเลยทีนี้โอเคผ่านไปก็พอนะเอาเส้น2ปองไม่มีใครกินนะเก้อไม่มีใครกินกับเก้อนะใส่ตู้เย็นกูจะกำเนี่ยเสร็จปากมันนะแต่ละกูห้ามบัดนั้นทำไมอาจังแม่มก็ไปซื้อน้ำมะม่วงปั่นให้แม่เหรอไปไหนก็ไปไม่เอามาอันนี้เหรอก๋วยเตี๋ยวเหรอลูกกูห้ามบัดนั้นเนี่ยถนนโลกี้ตัวเฮ้ยมาคนไหนนะคิดถึงสุรวงศ์เจ้าเตี๋ยวข้ามฟากเนี่ยฉันอยากให้มันมานั่งแดกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะเนี่ยฉันอยากให้มันมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวข้ามฟากเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก๋วยเตี๋ยวข้ามฟากคือทำตรงนี้ไม่มีที่นั่งแดกนะจ๊ะแต่ไปแดกที่ฝั่งนู้นแล้วก็ข้ามฟากอีกคนเสิร์ฟก็ไปเสิร์ฟฝั่งนู้นเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวข้ามฟากนะคะนี่นะคะข้ามปากมากินที่นี่นะคะฉันเคยได้ก๋วยที่นี่ครั้งหนึ่งนะคะก๋วยเตี๋ยวข้ามปากนะคะทำฝั่งนี้นะคะทำฝั่งนี้นะคะดีมันไม่ซื้อทุเรียนมาเพิ่มนะคะกูจะฟาดหัวมันนะคะกับข้าวอยากกินนะไม่รู้นะคะมันเหมือนผู้หญิงที่อยากกินอะไรอะค่ะไข่ครับแม่ครับมีไข่บ่เป็นกระเทยเท่าคนนี้ครับรถตัวเหยบ่แม่นผีเจ้าบ่แม่นกุมารท้องบ่จ้างไข่แล้วกูเก็บเงินเก็บทองมากินย้ำเท่าดีกว่าทุกบาททุกสตางค์มีความหมายมีคุณค่าบ่จ้างไข่ซักคนนะจ้างพ่อแม่ก็แล้วต้องมาขอความเดือดร้อนน้อนใจกับคุณนะไม่ต้องมาขอความช่วยเหลืออะไรเลยได้ทั้งสิ้นเลยนี่ไอ้ฮอปมานั่งซื้อของอะไรตรงนี้วะแอบดูนิดหน่อยเอาหัวไปนะเอาตอดไว้ตัวคนจีนก็ซื้อกินเงินเยอะเลยอีเจ้เนี่ย
จ๊สาวประเภทสองฐานะคนจีนนะต่อคนจีนก็กินเป็นเหมือนกันเนาะคนจีนก็แดกเป็นเหมือนกันนะอาหารอีสานนะหอยเซอรี่เนาะหอยเซอรี่สักนิดนึงฮอปก็ชอบกินหอยเซอรี่เดี๋ยวละแจ๊หอยเชอรี่มีไหมหอยเชอรี่หอยต้มอ่ะหอยมีบ่หอยเชอรี่มีบ่ถามหอยมึนนะคะโคยมีบ่แจ๊เดี๋ยวลอยเคอร์มาซิมเบิงผัวเพิ่นออตอด้วยบอกกันนะผัวเพิ่นมาพากันไปสามโมขี้อะไรโมนี่อันนั้นซื้อถุงยางก็เคยไว้แล้วหันกากูนั่นหันกาตัวเหยมามาละหันกาทางไหนนะซื้อถุงยางก็เคยไว้นะคะข้างในนั่นแหละซื้อถุงยางก็เคยไว้แล้วเอาไปเย็ดตูดกันนะคะอันนั้นก็อีกคู่นึงเห็นไม่เย็ดตูดกันนั่นได้ก็ได้ไปเย็ดตูดกันโรงแรมละนั่นอ่ะอันน่ะหันก็บรรยากาศกทมไม่ต่างนั่นเห็นไม้กล้ามโตเดินมาตั้ง 3-4 คนอ่ะเนี่ยมาหาที่มาหานั่นน่ะเนี่ยก็มาสามมุขี้กันในมื้อนี้นะหาที่สามมุขี้กันหนูลูกถามอาเจ้เนี่ยถามหน่อยว่ามีหอยเชอรี่ไหมมีอะไรนะครับหอยเชอรี่เอาทำอะไรยำไม่หอยที่มันต้มเป็นขายเป็นถุงๆนะลูกเอามาแดกสิคะเอามาถุงเดียวลูกถุงเดียวขายดีไหมขายดีไหมเอามาเถอะลูกเอามาเถอะหอยใช่ไหมหอยอ๋อเดี๋ยวตายแล้วเจ๊ไม่ได้ยินนะคะเอาหอยใช่ไหมวะมาถามกูเจ๊ไม่ได้ยินเอาหอยใช่ไหมวะตายแล้วครับกูเฮาแล้วกูหูตึงขนาดนี้กูจะโดดตึกนั่นเองเอาหอยใช่ไหมวะก็จอดรถซื้อหอยกูก็บอกว่าซื้อหอยกูก็บอกได้ซื้อควายจ้าใช่แล้วจ้าอมันก็มีประโยชน์นะมันซื้อน้ำจ้าโอเคลูกแปดแล้วก็ไม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้ออะไรไปกินอ่ะผมกินกับแม่ครับโอ้ยซื้ออย่างอื่นอยากกินอะไรล่ะไม่ได้อยากอะไรเป็นพิเศษครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษอยู่บนเนี้ยอยากกินไก่ทอดกินอะไรไหมกินเนี่ยครับมันไม่พอกินห่อหมกกับแคบหมูเนี่ยบ่พอกินก็ซื้อข้าวเหนียวเพิ่มครับอ่ะอยากกินอะไรซื้อเพิ่มทางนู้นอยากเพิ่มอะไรเพิ่มมาอีกนิดนึงแม้อีกเกอร์มึงกระแดดนะอีดอกมาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวแดกกูจะด่ายังไงภาษามึงเนี่ยเวลากูอยากให้กินข้าวราดแกงมึงไม่กินแต่เวลากูให้มึงกินก๋วยเตี๋ยวมึงไม่แดกก๋วยเตี๋ยวมึงนี่สวนกระแสกับกูมากกูไม่รู้จะพูดยังไงละกูจะด่ายังไงได้อีกห้านี่เธอว่าฉันจะไปด้วยกันได้ไหมให้เพื่อนๆทายว่าฉันจะอยู่ด้วยกันรอดไหมฉันให้คุณทายเลยค่ะฉันมาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็คิดว่ามันอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนวะมันจะอยู่กับกูรอดไหมเกอร์นะฮึมันไปไหนวะเนี่ยฉันก็อยากให้มันกินก๋วยเตี๋ยวเนาะโอ้ยไปซื้อข้าวแกงไอ้ห่านี่ไอ้เกอร์ไอ้เกอร์มึงจะไปซื้อข้าวแกงน้ำเยี่ยมไอ้เกอร์ไปซื้อข้าวแกงอีดอกเนี่ยมึงดูเกอร์หนูซื้อข้าวแกงเหรอลูกเกอร์ไม่ลูกเกอร์ไม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวล่ะซื้อข้าวแกงเหรอ
อยากกินข้าวแกงเอ้ยใสๆดอกนะมึงดูมึงดูโอ้ยกินข้าวแกงนะหรือว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะแม่ก็อยากคิดว่าหนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะลูกเอาหูมาได้ก่อนกูก็เถอะมึงอยากกินก๋วยเตี๋ยวอีดอกมึงไปซื้อข้าวแกงน้ำเพื่ออะไรกูจะตบก็มีข้าวเลยข้าวกับข้าวพรุ่งนี้มึงไม่กินข้าวโยตัสกูจะตบมึงเดี๋ยวก่อนผมจะตบมึงเดี๋ยวก่อนไปแล้วๆอีดอกเจ๊ขายอะไรนะพี่ขายอะไรจ๊ะมึงคอมันกวนตีนก็อีบอกเนี่ยนะมึงคอดอ่ะเจ๊ขายอะไรจ๊ะขายข้าวเหนียวหมูทอดเนื้อทอดจ้าข้าวเหนียวหมูทอดเหรอเอาข้าวเหนียวหมูทอดจ้านี่ก็นบก็ข้าวเหนียวหมูทอดให้แม่หน่อยอ่ะข้าวเหนียวหมูทอดเจ้าเนี้ยค่ะมึงขอนะไอ้วอกเนี่ยนะมึงขอไอ้เกิดนะมึงขอนี่นี่ข้าวแกงอีโอตัสมึงขอนะอีกเกิดนี่มันกระแดะตะแตะมึงขอนะกินข้าวแกงนะมึงขอนะจะรัดแสงอะไรนะพอแล้วจ้าเออน้ำพริกหนุ่มด้วยเหรอไปถึงเมืองนอกเลยนะเออจะเออมาถ้าจะไปถึงเมืองนอกก็เอามาไปไหนเท่าไหร่ละจ้าน่ะ55หมูข้าวเหนียวหมูเหรอเป็นชุดเหรอพอละจ้าเอากับลูกเอากับลูกเอาน้องเอากับน้องผู้ชายคนนั้นน่ะพอน่ะไอ้กินหมดที่ไหนล่ะโอ้ไอเกอร์นี่มันสะออนตีนแต้นะตัวเฮยฮอนนะเนี่ยนี่ก็ขายเก่งนะไอ้มึงอ่ะหนูเอาตังค์ให้หรือยังขายของเก่งอ่ะมั่งหนอกมั่งนะนะขอบด้วยนะเสื้ออะไรนะลูกข้าวแกงใส่ใส่หน้าโดนตีนมากเลยชอบลูกพี่แสนดีนะมึงนี่เสียงตีนมากเลยนะรักช่างรักสถาบันยิ่งนะมึงอีบอกนี่ไหนเนาะมึงเป็นเหี้ยอะไรวะเป็นคนนี่แหละแม่ก็ขายข้าวแกงฮะแล้วมึงไปแล้วกินได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วเวลานี้มาพากูนี่พามากินก๋วยเตี๋ยวจะกินข้าวแกงตอนกลางวันนะมึงเป็นอะไรเนี่ยเขามีข้าวแกงกินไม่กินกินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยอันนี้มันเขาเรียกว่าผ่านหรือว่าเป็นเที่ยอะไรวะผาไม่กินส้มตำละค่ะกูนี่ขึ้นกูอดมาได้แต่แล้วไอ้เกิร์ลมึงนี่นะมึงอย่ามึงเงาไอ้เงาเงาโอ้ยไอ้เงาว่าเป็นยังบ่ด่าไปตอนนี้ก็บ่รู้สึกนี่ยังบ่เงาคนตีนได้บอกด้วยนะเงาบักเงานี่เงาเงาหัวตะมาก็เห็นลิ้นใส่แล้วบอกนะแล้วก็ข้าวแกงแรมปีแรมเดือนหนึ่งเหรอกินต้องกินกับแม่เดี๋ยวกูจะไปดูนี่มึงจะหมดไหมไม่หมดก็ตบเดี๋ยวก่อนตายแล้วจนมาเถอะเจ้าจิตึกตีนมานี่จนมาเถอะตายศูนย์ศูนย์มีศูนย์ครับมีเคียงครับคนตีนมาดอกเนี่ยมันเงาถ้ามึงบอกมีหน้ามามองมันเนี่ยมึงโดนตีนตั้งเลยมองนะมันหาจนได้กันนะแต่ว่าเขาเอามะม่วงไปลูกไปเลยนะเป็นใครใครก็อยากจะด่าเนาะไม่อยากเข้าคอกไปอยู่ข้างหลังด้วยอีบอกกูอดเหลืออดแต่เลยมันเงาห่วยอุ้งไหนละบ้านขายข้าวแกงมาซื้อข้าวแกงแดกกูก็ว่าเออเนาะมึงอยากกินอะไรเอาก็ผมบอกแล้วผมไม่อยากกินอะไรเป็นพิเศษตายถ้าสมมาถ้านี่สามบุกี้กันละไอ้บอกมึงนี่นะขนาดพี่เนมยังบอกกินเลย
ก็คืนนี้ก็ไม่ต้องกินกันนะคะถืออีกโอ้ลำเบื่อมากเลยแทนที่จะแบบว่าช่วยกันนะแบบว่าเปลี่ยนมันบ้านเนาะธุรกิจครอบครัวตายแล้วกูกินของคนอื่นเงาเอาไปถึงบ้านได้สักป๊าบนะเคยเห็นได้อย่างเพื่อนเพื่อนนะคะเด็กคนทิพย์เห็นได้ยังค้างกูไม่ได้แกล้งนะคะลูกดีเด่นจรัสแสงก็พาไปบ้างนะคะจรัสแสงเอาไป3วันแล้วพอหรือเปล่าคะเราไปอีกวันไหมระนองอ่ะไปบ้างนะระนองอ่ะไม่อยากไปอยู่นี่ปลอดภัยดูแล้วฉันดูออกนะคะคนที่กลับบ้านมาแล้วพฤติกรรมมันเป็นยังไงฉันจะเล่าให้คุณฟังนะคะคนเธอฟังนะก่อนไปนะคะก่อนที่เขาจะไประนองเอ้ยก่อนที่เขาจะไปขอนแก่นเขาเล่นติดมือถืออะไรต่างๆนานาเขาไม่ได้สนใจงานนะคะหลังจากที่เขาไปขอนแก่นมาเขาไปเห็นสภาพภูมิอากาศต่างจังหวัดการเป็นอยู่นางกลับมานางรู้เลยว่านางควรจะยืนอยู่จุดไหนอันนี้ฉันรู้สึกได้โดยการที่นางอ่ะนั่งเก้าอี้ไม่ติดตูดเลยถือพ่อกับแม่โจมีเวิร์ดมือออกไปถูกไหม ถูกไหมคะครับผมคือไปรู้เลยใช่ไหมมันรู้สึกยังไงฉันอยากรู้มันบ่ใช่ฮะมันบ่ใช่ครับมันไม่ใช่ครับตรงไหนที่คิดว่าใช่ตรงสยามตรงนี้ครับมันจะมีตรงนี้ครับไอ้เขาเรียกอะไรนะปัจจัยอ่ะแล้วไปอยู่ที่นู่นแล้วเป็นยังไงคะ3วันที่ขอนแก่นเป็นยังไงคะโอ้เหนื่อยมากเลยแล้วก็หลายๆอย่างเด็กที่นู่นก็ยังไงรุ่นเดียวกันนะผมมันขี่รถทั้งวันเลยแว้นน่ะสังคมแบบยังไงอ่ะเด็กแว้นน่ะสังคมไปเจอเพื่อนเก่าๆอ่ะโอ้โหแต่ก่อนอยู่สภาพนี้เนี่ยตกใจตัวเองอยู่นะเออแต่ก่อนนี่เราอยู่สภาพนี้เลยอันนี้ก็ได้ไม่ได้ดีใจค่ะมันไปไหนมามันไปขอนแก่นแล้วมันไปรู้สึกว่าสังคมที่ต่างจังหวัดอ่ะต่างจังหวัดอ่ะมารู้สึกว่ามันไม่ใช่ละเพราะว่ามันอยู่ที่นี่ความสะดวกสบายอะไรหลายๆอย่างมันใช่ที่นี่แล้วมันกลับมาวันนี้ฉันสังเกตดูนะคะการทำงานของมันต่างจากวันก่อนๆมากพูดได้เลยนางมีความตั้งใจยังไม่โดดงานเลยวันนี้คือนางจะไม่อะไรแล้วนางกลัวโดนไล่ออกนี่คือดูได้อย่างชัดเจนได้ฉันแอบดูนะฉันแอบดูแบบหางตาฉันเห็นละมันกลัวโดนไล่ออกค่ะ เยอะว่าแต่กลัวโดนไล่ออกไม่ใช่หรอกก็คือถูกหักตังค์เท่าไหร่แล้วเนี่ย 3 วันแล้วเนี่ยเดือนเนี้ยเอาอะไรกินสิ้นเดือนบอกเลยอันนี้เราพูดกันนะแต่เรานะคะ อันนี้ฉันเห็นอาเกอร์พูดตรงๆนะสายตาเนี่ยเป็นคนอ่านคนออกไหมกระเทยคนนี้ถือว่าขาดพอสมควรสายตาอีกกระเทยเท่าเนี่ยอ่านขาดไหมขาดครับดูความรู้สึกนิดนึงนะเห็นไหมใช่ครับมันมีความรู้สึกนั้นไหมมีครับว่าควรจะขึ้นมาตรงนี้ที่มันต่อมันดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ตอแหลใช่ไหมไม่ก็ดูออกไหมว่าแม่ดูออกแม่ทีแรกผมก็ไม่ได้ดูว่าแม่สังเกตอะไรผมเนาะผมก็ทำก็แค่ของผมไปผมก็ไม่รู้ว่าแม่สังเกตผมได้ทำเลยเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าแม่พูดเมื่อกี้ว่าแม่ดูอยู่สังเกตอยู่รู้หมดเลยค่ะมันสปีดแบบว่าสปีดเร็วกว่านั้นโลกอ่ะคือกลับมาดีกว่าเดิมอ่ะอันนี้พูดตรงๆก็ไอ้กับแม่แทงมาสอนด้วยแหละสอนทุกวันเพราะว่าจำมาได้เหรอคะจำสิเขาบอกเดือนนี้จะไม่ช่วยแล้วนะอะไรอย่างนี้ของเขาเขาก็บอกว่าเขาลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมีภาระอย่างนั้นอย่างนี้บ่นสารพัดจะบ่นอ่ะแล้วเงินไปไหนหมดเงินอยู่ใต้โต๊ะเครื่องแป้งอ่ะ
ไปซื้อของมาแล้วอยู่ไหนเงินตอนนี้อยู่กับผมเองครับแล้วก็อยู่ในบัญชีครับไปเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วครับเท่าไหร่เปิดบัญชี 2,000 กว่าบาทครับแล้วไม่เหลือเลยเหรอเหลือครับติดตัวอยู่ 2,000 กว่าบาทอยู่ครับแล้วเอามาหมดเลยเหรอติดตัว 2,000 เลยเหรอครับแล้วไม่เอาไว้ในห้องบ้างก็เนี่ยเอาไว้ในห้องแต่ว่าอยู่ในบัญชีก็ 2,000 กว่าก็แล้วยายแสงไม่ได้ออกเงินเลยเหรอที่นู่นอ่ะออกแต่ชุดครับชุดอะไรเนี่ยครับเสื้อผ้าที่ผมใช้หมดไปเท่าไหร่ 4,000 เยอะเหมือนกันนะ 4-5,000 เนี่ยOkay. แล้วไปขอนแก่นแล้วเป็นห้างอะไรเซ็นทรัลครับเข้าแต่เซ็นทรัลเลยหรูหรูหรูเนี่ยยะไม่โรงพยาบาลที่ย่าไปมันใกล้กับเซ็นทรัลมันเดินห้างทั้งวันก็ไม่ทั้งวันขนาดนั้นมีโอกาสก็เดินไปเล่นเขาบอกว่าห้ามโกหกนะคะก็มีสติไปดูมอเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังนะคะวันนี้ฉันสอนเรื่องอะไร90ล้านบาท90ล้านบาทผู้ชายคนหนึ่งโกหกนะคะแล้วสังคมลงโทษสังคมลงโทษปุ๊บยังไม่พออับอายทั้งตระกูลอับอายทั้งตัวเองและโดนจับอีกต่างหากนั่นคือการโกหกสังคมลงโทษทีนี้สังคมลงโทษเธอรู้ไหมว่าฉันด่าเพราะว่าเวลาใครก็ตามถ้าจะมานั่งโกหกฉันด่าดีกว่าให้สังคมลงโทษผู้ชายคนนี้โดนสังคมลงโทษน่าสงสารนะคะมันอร่อยไหมอร่อยกินอร่อยกว่ากินควยค่ะกินควยไม่มีรสชาติเดี๋ยวมันมีรสอะไรฟิลลิ่งถูกใจคำนี้อ่ะมันได้อารมณ์มันกินควายไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติแต่มันได้อารมณ์แต่มันได้อารมณ์แต่อันนี้ไม่ได้อารมณ์แต่ได้รสชาติมันสลับกันมันก็น่าจะได้รสเค็มๆของไอ้ปลาดกิ๊กแม่ไปแล้วปุ๊บนางกลับมานางสปีดเร็วกว่านรกนะคะคือ1พนักงานเด็กสระผมเป็น10คนเขารอคิวสระอีเกิลปาดหน้าเค้กเขาหมดเลยเหมือนคนอดอยากมาเหมือนคนเป็นหนี้กูเห็นน่ะเธอเข้าใจไหมว่าพนักงานสระผมรอสระผมอยู่หลายคนเอ๊ะคนอื่นก็รอคิวสระผมลูกค้ามาปุ๊บอีเกิลวิ่งปาดหน้าเขาปาดหน้าเขาไงฉันรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ให้คนอื่นมาสระบ้างแล้วมันคอยกวาดพื้นให้คนอื่นบ้างแต่มันจะสระเอาแต้มอย่างเดียวกูรู้เลยค่ะขาดเงินนะจ๊ะอีดอกนะดูก่อนเดือนนี้ตัวคักเท่าไหร่จะมาตายแล้วจะลาก็พันนั่นแหละพันเกือบ200อีโอมหักวันนั้น 1,000 ลาไม่บอก 1,000 ลาไม่บอกอีก 1,000 ไปต่างจังหวัดอีก 1,120 บาทไปต่างจังหวัดอีก 1,000 กว่าบาทนะคะแทบบ้าเลยถ้าเงินเดือน 10,000 จะโดนเหลือแค่ 6-7,000 แล้วมั้งขอถึงเลยใครไปโอมานจะโกหกหนักมากใครไปโอมาน ไม่ได้โกหกเหรอไปแต่ก็ไม่ได้สาบานนะจ๊ะเราบอกว่าจะไปโอมานตั้งนานแล้วนี่ จะไปงานมันเข้ามาตลอดนะคะไม่จะเป็นไหนตัวเองเขาบอกว่าอย่าปาดบ่อยนะเพื่อนร่วมงานจะตีนถีบเอานะจ๊ะคุณมีลิฟต์บอกนะคะไม่ได้ปาดเขาไม่ได้ปาดเห็นพี่เขายืนอยู่ตรงนั้นโอ้ยอีนี่ทำเหมือนคนอดอยากมายายแสงลูกเธอนะคะระวังเพื่อนร่วมงานจะโดนเพื่อนร่วมงานถีบนะคะคนอื่นรอคิวกันอีเกิลนี่วิ่งสะต่างจากก่อนไปมากก่อนไปนี่แบบวิ่งหลบดีนะที่วิ่งหลบก่อนไปสระก่อนไปอ่ะเขามีเงินอยู่ประมาณ 9,000 กว่าบาทอยู่ในห้องอะค่ะแล้วนางก็มีตังค์แล้วนางก็วิ่งหลบเขาเรียกสระผมแล้วนางก็วิ่งหลบแต่หลังจากที่นางกลับมาต่างจังหวัดนางเห็นลูกค้าไม่ได้วิ่งไปพาลูกค้าไปสระผมกูงงมากกูงงที่สุดใน3โลกขนาดลูกค้าที่ว่าเคยแบบไล่มาแล้ววันนี้ยังแฮปปี้เลย
ตลกนะครับฉันเห็นหมดแหละฉันเป็นคนสังเกตคนหมดแหละทุกเรื่องราวผมดีใจนะที่ได้ความชมกับจากลูกค้าคนนี้ถือว่าดีใจมากเลยครับอืมใช่เขาเป็นไฮโซไว้ก็คือหนึ่งที่ดีใจก็คือผมเคยทำพลาดกับเขามาแล้วเคยพลาดเสร็จแล้วก็วันนี้ชมวันนี้ได้คำชมจากเขาเนี่ยแหละคือมันดีใจตรงนี้เนี่ยมีลูกค้าคนนี้เขาด่าเธอบอกไม่เอาคนนี้ได้ไหมอีเกอร์ก็ยังแสลนแตนไปสระผมเขาสระผมแล้ววันนี้ไปอีนี่ก็นั่งชมเขาว่าเอ้ยน้องคนนี้สระผมดีเอ้าวันนั้นด่าโยกโยกโยกเอ้าแล้วครับเอานี่มาซ่อมถนนนี่อีกแล้วตายละกูจะเข้าบ้านยังไงวะเนี่ยน้องจี๊บนะคะใส่ไม่ใช่นะคะอ๋อตายแล้วจะทำยังไงอ่ะกลับรถไม่ได้แล้วเขาปิดทางหมดแล้วคนจะกลับรถยังไงวะต้องกลับต้องเกือบถึงไฟแดงอะครับอ่ะมาดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวให้ดูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะคะทางเส้นนี้มันก็ไม่ได้ชำรุดอะไรมากซ่อมแม่งทั้งวันทั้งคืนนะคะงบหลวงเนี่ยงบมันเหลืออะไรเดี๋ยวซ่อมทั้งปีทั้งชาติถนนก็ไม่ได้พังขุดอยู่นั่นแหละความจริงคนจะไปทำถนนใหม่สายพวกต่างจังหวัดมากกว่านะหรอแย่เหรอต่างจังหวัดอ่ะแล้วขอนแก่นเป็นยังไงบ้างอ่ะทางถนนหลวงยังแบบแย่สวัสดีนะคะทุกคนนะคะก็ถนนใหญ่อ่ะตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านแล้วเราก็หิวข้าวนิดนึงนะคะอยากกินหอยนะคะวันนี้อยากกินหอยเชอรี่นะคะหรือหอยอะไรนะที่เขากินน้ำจิ้มมาเนาะถามมันอย่าบอกนะมาแต่หอยล้นๆเลยตายละทำเองได้ไหม ไม่เป็นไรค่ะกินตามมีตามเกิดพวกบัฟฟาโลไปซื้อลืมอ่ะลืมคิดอ่ะไม่ต้องไปสีฟังใครเอานี่ออกอะเดี๋ยวนี้แม่จอดตรงนี้นะเอาออกอีกเก้องงกูจะจอดอ่ะสวยนิดนึงนะมีกูเป็นเพื่อนทุกคนโดนนะคะสีสันเหี้ยอะไรนะคะอีเกอร์บ้านขายข้าวแกงอีดอกเนี่ยข้าวแกงโคตรอร่อยเลยไม่แดกได้ไหมได้เลยพอได้ไหมได้เลยครับเพอร์เฟคเลยน้องแจ็คเอาไส้อั่วมาแลกกับถั่วแปบนะคะเดี๋ยวเจอกันเด้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะ